สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพรับบิก้านะคะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะทุกๆสัปดาห์เราจะมาเราอัพข่าวทางด้านอาเซียนกันนะคะแล้วก็คุยกับผู้ที่ทำธุรกิจนะคะหรือว่าศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของอาเซียนให้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านกันมากขึ้นค่ะสนับสนุนรายการโดยธนาคาร CIMB ไทยนะคะสำหรับวันนี้คงจะมาดูเรื่องของสถานการณ์การกลับมาระบาดรอบ2ของโควิด-19ในประเทศเมียนมานะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็หลายประเทศก็จับตามองอยู่นะคะว่าสถานการณ์ในเมียนมาจะมีการจัดการบริหารจัดการเรื่องของโควิด-19นี้อย่างไรล่าสุดนี้มีทางด้านของนางองซานซูจีค่ะออกมาบอกว่าตอนนี้เมียนมาเข้าสู่ภัยพิบัติโควิดนะคะแล้วก็มีมาตรการจะลงโทษคนที่ฝืนกฎด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะแล้วก็ช่วงที่2วันนี้จะพาไปคุยกับคุณภกายมาศเวียราค่ะท่านเป็นประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมาจังหวัดเชียงรายแล้วก็ด้านการค้าชายแดนแล้วก็เป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายด้วยเราจะไปตรวจสอบกันนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์การค้าชายแดนไทยกับเมียนมาในฝั่งจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากที่โควิดซาไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ทางเมียนมากลับมารอบ2แล้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างในคนในพื้นที่เรื่องของแรงงานนะคะและที่สำคัญนะคะการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านของเราที่จะมาจากฝั่งนู้นก็มีทั้งสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็มีจากทางฝั่งประเทศจีนด้วยมีการควบคุมดูแลยังไงนะคะโดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะมีการลักลอบเข้ามานะคะช่วงแรกนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ในเมียนมานะคะล่าสุดนี้นางองซานซูจีค่ะได้ออกมาบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในเมียนมาคือภัยพิบัติแห่งชาตินะคะภาครัฐจะต้องยกระดับมาตรการตอบสนองให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะและต้องตัดสินใจใช้อำนาจตามกฎหมายบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาตินี้เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุดนะคะนางซูจียังขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐอย่างเคร่งครัดถ้าตรวจพบการฝ่าฝืนบทลงโทษภายใต้กฎหมายบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติคือการรับโทษจำคุกนานสูงสุดถึง1ปีค่ะแล้วก็ผู้นำเมียนมายังยืนยันนะว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อในการปรับเงินบุคคลซึ่งละเมิดข้อบังคับครั้งละไม่เกิน 5,000 จาร์ดนะคะขณะเดียวกันนางซูจียังยอมรับนะคะว่าระบบสาธารณสุขของเมียนมายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการที่จะสอบสวนโรคแล้วก็ติดตามบุคคลสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์รัฐยะไข่เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการรายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่ของประชาชนมากกว่า 4,000 คนส่วนใหญ่เป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาในเมืองอื่นนะคะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาเนี่ยรายงานสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็ส่วนใหญ่ยังอยู่ในรัฐยะไข่อันนี้คือรอบ2นะคะมีการติดเชื้อภายในประเทศเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนี่เราก็คงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าที่เป็นห่วงคือแรงงานต่างด้าวที่จะกลับมาในบ้านเราด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณภกายมาศเวียรากันนะคะไปตรวจสอบสถานการณ์การค้าชายแดนนะคะไทยเมียนมาแล้วก็เชื่อมต่อไปยังลาวแล้วก็ทางประเทศจีนด้วยนะคะคุณภกายมาศเป็นประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมาจังหวัดเชียงรายด้านการค้าชายแดนแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งคือรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนะคะเชื่อมโยงกับสปป.ลาวเชื่อมโยงกับทางเมียนมาแล้วก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนในหลายด้านด้วยทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินเรือการขนส่งการค้าขายด้วยเราไปคุยกับคุณภกายมาศกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณภกายมาศค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องถามบรรยากาศในตอนนี้ก่อนเลยนะคะทราบว่าคุณภกายมาศก็ต้องไปมาที่ชายแดนอยู่ตลอดนะคะสถานการณ์การค้าชายแดนฝั่งทางภาคเหนือที่ติดกับทางเมียนมานะคะนับตั้งแต่มีโควิดระบาดมาจนถึงที่ซาไปช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็มาถึงสถานการณ์ณขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะในขณะนี้สถานการณ์ทางด้านการค้าชายแดนไทยเมียนมานะคะคือจังหวัดเชียงรายก็ยังปกติอยู่แม้ว่าเราจะปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่1นะคะเรายังมีสะพานมิตรภาพแห่งที่2ที่สามารถทำการค้าอย่างเดียวนะคะไม่อนุญาตประชาชนข้ามนะคะก็เฉพาะรถสินค้าก็ไปได้ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ลดลงนะคะมูลค่าการส่งออกยังไปได้ปกติค่ะค่ะก็คือหมายถึงว่าการค้าระหว่างกันเพียงแต่ว่าเราคนเนี่ยจะข้ามไปมาหากันไม่ได้ใช่ไหมคะการค้าส่งสินค้าที่ส่งออกไปยังไปได้นะคะ
ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการค้าในบริเวณพื้นที่ชายแดนตรงนี้ก็3-4เดือนที่แล้วนี่ก็เป็นศูนย์นะคะตอนนี้ก็หลังจาก3เดือนให้หลังนี้นะคะที่มีการผ่อนปลนในเรื่องของการล็อกดาวน์ก็เริ่มดีขึ้นจากที่ประชาชนก็เริ่มเข้ามาใช้บริการทดแทนกับการที่เราเคยค้ากับทางเมียนมาเนี่ยก็ยังมีคนไทยจากจังหวัดอื่นๆเข้ามาไปมาแล้วก็มาเที่ยวบ้างมาใช้บริการในพื้นที่ทางชายแดนบ้างก็ยังเริ่มกระเตื้องขึ้นมาได้สัก20-30%ประมาณนี้ค่ะอ๋อยังมีช่วงที่เป็นศูนย์ตอนที่โควิดระบาดหนักๆเลยใช่ไหมคะช่วงนั้นใช่ค่ะทั้งเคอร์ฟิวด้วยนะคะก็กระทบทั้งหนึ่งก็คือการชายแดนปิดการค้านะคะการค้าในบริเวณพื้นที่ชายแดนปิดประชาชนที่เคยไปมาหากันสองฝ่ายนะคะที่เราเคยมีรายได้จากประชาชนฝั่งเมียนมามาใช้บริการตอนนี้ก็คือปิดในช่วงแรกในช่วงที่เรามีเคอร์ฟิวแต่หลังจากที่มีการผ่อนปลนแล้วก็เริ่มดีขึ้นใหม่นิดนึงมาเป็นเที่ยงคืนเมื่อก่อนที่4 ทุ่มใช่ไหมคะ4 ทุ่มถึง4แล้วจากนั้นกลับมาเป็นเที่ยงคืนถึง4ก็ดีขึ้นนะคะค่ะสินค้าอะไรที่ทางเมียนมาเขาต้องการมากขึ้นหลังจากที่เรามีการคลายล็อกแล้วก็มีการส่งสินค้าไปมาระหว่างกันได้ในช่วงหลังเนี้ยค่ะสินค้าก็ยังมีความคือสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดนะคะเพราะว่าอย่างแพงรักษาเนี่ยเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาและมีจุดผ่านแดนถาวรที่เดียวก็คือที่อำเภอแม่สายค่ะก็เน้นสินค้าที่คนทางแพงรักษานะคะอย่างเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเชียงตุงตองกีเขาใช้สินค้าจากบ้านเราไปค่ะรวมไปถึงน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะคะที่เขาสั่งซื้อจากเรานะคะน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถน้ำมันเครื่องบินก็สั่งจากบ้านเราไปนะคะค่ะอ๋อเป็นเชื้อเพลิงนี่เยอะเหมือนกันนะคะคุณพกายมาศก็คุณพกายมาศเองก็ทำธุรกิจกับทางฝั่งเมียนมาอยู่ด้วยเรื่องของการขนส่งสินค้าทางเรือนะคะสถานการณ์ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างการขนส่งเนี่ยเขาเปิดให้เราได้ขนาดไหนเวลาไปกับเรือเนี่ยต้องไปกี่คนแล้วต้องตรวจสอบอะไรเยอะขั้นตอนเยอะขึ้นไหมคะสินค้าที่ส่งออกจากด่านเชียงแสนไปทางแม่น้ำโขงนี่นะคะคือไม่อนุญาตสำหรับประชาชนนะคะไม่อนุญาตนักท่องเที่ยวทั้งเข้าและออกจะได้เฉพาะเรือสินค้าเท่านั้นนะคะแล้วก็อยู่แค่ในเรือค่ะไม่สามารถขึ้นบกได้ดังนั้นตอนนี้ก็สินค้าปลายทางก็คือจีนเนี่ยปิดด่านอยู่ประมาณ5 เดือนกว่าเช่นกันแล้วสินค้าตอนนี้ก็คือเราเข้าทางท่าเรือของเมียนมาเรียกว่าท่าเรือศบโหลยก่อนจะถึงจีนประมาณ80 กิโลเมตรนะคะทางน้ำนะคะก็ใช้ส่งออกทางนี้อยู่แต่ว่าปริมาณก็ยังน้อยเพราะชายแดนจีนก็ยังติดอยู่อ๋อค่ะก็ยังถือว่ายังมีการผ่อนปลนในบางส่วนเท่านั้นนะคะจากปริมาณที่เราเคยส่งไปเนี่ยนะคะเรานับเป็นถ้าเป็นทางเรือเนี่ยนับเป็นตันหรือเป็นอะไรคะตอนนี้มันลดเหลือประมาณเท่าไหร่ต่อวันนะคะถ้าเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้มูลค่าการค้าเมื่อก่อนนี้นะคะปีก่อนเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ17,000 ล้านนะคะขนาดนี้ก็ไม่ถึงขนาดนี้ยังไม่ถึงเกือบจะครบรอบปีแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยของมูลค่าเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนนี้ติดต่อกันกับนักธุรกิจฝั่งนู้นการค้าขายระหว่างการใช้ระบบอะไรคะพี่ตอนนี้ก็ใช้เส้นทางของด่านเชียงของค่ะสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่4เชียงของและห้วยทรายนะคะแขวงบ่อแก้วแล้วจากสะพานเชียงของแห่งที่4เนี่ยสะพานแม่น้ำโขงแห่งที่4เนี่ยเราสามารถไปถึงชายแดนจีนในระยะทางแค่248 กิโลเมตรค่ะขณะนี้ก็มูลค่าการค้าดีขึ้นค่ะประมาณ20,000 กว่าล้านแล้วค่ะตอนนี้อ๋อดีขึ้นนะคะค่ะดีขึ้นค่ะค่ะค่ะก็มาทดแทนทางแม่น้ำค่ะใช้เส้นทางทางบกแทนค่ะตอนนี้คาดการณ์ว่าถ้าสมมติว่าถ้าหากว่าอนาคตถ้าหากว่าด่านชายแดนจีนเปิดทางแม่น้ำนะคะตอนนี้เราพยายามผลักดันอยู่ถ้าเปิดทางแม่น้ำต่อไปก็ตรงนี้มูลค่าการค้าน่าจะสูงพุ่งพรวดเพราะว่าทางจีนมีความต้องการในเรื่องของอาหารสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปนะคะมีความต้องการตรงนี้อยู่ค่ะอาจจะทำให้สถานการณ์การค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะจาก
ก่อนโควิดก็เป็นได้ใช่ไหมคะอันนี้เขาต้องการมากขึ้นค่ะในส่วนของปัญหาแรงงานค่ะนี่ปัญหาใหญ่เลยนะคะคุณภกายมาศในส่วนของคุณภกายมาศเองธุรกิจเนี่ยเราส่วนใหญ่เราใช้แรงงานในฝั่งไทยหรือว่าฝั่งทางเมียนมาคะในส่วนของถ้าเป็นคือมีธุรกิจทั้งบริษัทเชลเลอร์เจนซี่แล้วก็โรงแรมแล้วก็นำเข้าส่งออกแล้วเรามีเรือเดินแม่น้ำด้วยในส่วนของกัปตันก็กัปตันทีมก็ส่งเขากลับบ้านไปก่อนทางลาวก็กลับบ้านไปก่อนนะแล้วก็ประคองไว้สัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าการเดินเรือเนี่ยทางรัฐบาลทางประเทศไทยเรายังไม่อนุญาตสำหรับให้คนต่างชาติเข้ามานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องหยุดไปก่อนด้านแรงงานนะคะแรงงานอื่นนั่นคือตอนนี้ก็เป็นที่ทราบแต่ละโรงงานต่างๆก็ติดตัวกันมากมายแล้วนะคะก็แรงงานก็กลับบ้านกันก็เยอะแยะถ้าหากว่าเปิดเมื่อไหร่ก็คงจะมีแรงงานกลับมาอีกแต่เมื่อกลับมาตอนนี้ฝั่งเมียนมาก็มีการระบาดของโควิดในพื้นที่บางแห่งทางเส้นทางรัฐยะไข่อย่างนี้นะคะก็คือทางฝั่งประเทศไทยเองก็คงจะมีความเข้มงวดในเรื่องของการนำแรงงานเข้ามานะคะแต่ในส่วนของทางนี้เองนะคะทางหอนค้าเองเนี่ยหรือทางที่ฉันเองเนี่ยก็กำลังคุยกับทางกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็ขอให้ทางกระทรวงแรงงานหาแรงงานทดแทนนะคะโดยใช้กลุ่มของชาติพันธุ์นะคะเพราะที่นี่เรามีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะนะคะ10 กว่ากลุ่มนะคะตรงนี้ก็สามารถเป็นอนาคตถ้าเรามาฝึกนะคะฝึกในเรื่องของพัฒนาฝีมือแรงงานตรงนี้ก็จะเป็นแรงงานที่ทดแทนในห่วงเวลาที่มีโควิดระบาดเราต้องคิดว่าการนำแรงงานเข้าก็น่าจะมีปัญหาที่ใช้แรงงานทดแทนนะคะค่ะที่เป็นชาติพันธุ์นี่คืออยู่ในฝั่งบ้านเราแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะฝั่งบ้านเรานะคะค่ะอย่างของแม่สายนี่ก็มีตั้งหลายหมู่บ้านเยอะๆเป็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอาคาค่ะที่ผาหนีนะคะบนดอยไม่จะรอเราเยอะๆค่ะเขาพร้อมไหมคะคุณภกายมาศเขาพร้อมที่จะมาทำงานค่ะตรงนี้ก็คงจะต้องมีการประชุมนะคะเชิญผู้นำนะครับผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมาคุยเพราะว่าประชากรที่อยู่ตรงนี้ก็เมื่อรวมกันก็หลักแสนนะคะมันก็สามารถที่จะเอามาพัฒนาฝีมือแรงงานได้นะคะค่ะโอ้ดีเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งคุณภกายมาศคะแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาจากทางเมียนมาสปป.ลาวนะคะหรือว่าทางจีนเนี่ยตอนนี้สามารถกลับเข้ามาได้หรือยังเห็นบอกว่าจะมีกระบวนการต้องกักตัว14 วันแต่ว่าต้นทุนก็ต้องเป็นของผู้ประกอบการในฝั่งบ้านเราเนี่ยค่ะอันนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือแรงงานที่เราเคยนำเข้าก็มีแรงงานเมียนมาลาวและกัมพูชานะคะที่ใช้กันอยู่นะคะและตอนนี้นี่ทุกจากก็มีความเข้มงวดในเรื่องของการนำแรงงานเข้าถ้าจะกลับมาทำงานในประเทศไทยก็จะต้องผ่านกระบวนการตามที่สาธารณสุขกำหนดนะคะแล้วก็คือจะต้องผ่านการตรวจทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องเข้ากระบวนการควอรันทีนจากตัวนะคะตามกฎหมายเราตามระเบียบของเราตอนนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีแรงงานนำเข้าค่ะค่ะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะต้องใช้แรงงานทางกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็ต้องผ่านการประชุมกันหลายๆส่วนแล้วก็ต้องถามความพร้อมในส่วนของในพื้นที่แล้วก็บุคลากรที่เป็นชาติพันธุ์ด้วยว่าเขายินดีที่จะมาทำงานตรงนี้ไหมเท่าที่ดูผลตอบรับตอนนี้เป็นยังไงที่เราสอบถามดูในพื้นที่ค่ะยังไม่ได้ทำนะคะตอนนี้คือก็นำเสนอกับทางแรงงานอยู่นะคะตอนนี้นะคะกับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานว่ามีความเป็นไปได้ไหมนะคะในส่วนของหอการค้าแล้วก็สภาอุตสาหกรรมก็เสนอว่าถ้าหากว่าเราเอาเชิญพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะคะมาฝึกงานมาพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะแรงงานก็อาจจะเป็นพวกเย็บปักชักร้อยช่างกระผมช่างแอร์ช่างเครื่องอะไรประมาณนี้นะคะที่เราเคยนำเข้านะคะที่เราเอามาพัฒนาคนในบ้านเราซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเอามาพัฒนาฝีมือก็คงก็น่าจะเป็นแรงงานทดแทนในขณะที่โรคระบาดยังระบาดยังไม่หยุดนี่นะคะค่ะและในขณะเดียวกันความต้องการของแรงงานขณะนี้ก็ยังน้อยอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดมีความต้องการจริงๆเราขาดแคลนจริงๆนักศึกษาบัณฑิตใหม่ก็ต้องเยอะแยะตอนนี้นะคะที่ว่างงานก็เยอะมากคนไทยเองก็ว่างงานก็เยอะค่ะนะคะคือยังไม่มีความจำเป็นอะไรหน้าที่ต้องนำแรงงานเข้านะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของคนที่ตกงานจากการปิดตัวของกิจการใหญ่ๆนี่ก็เยอะมากอยู่แล้วนะคะแล้วตัวแรงงานนำเข้าหรือแรงงานทดแทนนี่ก็น่าจะยังไม่มากนะคะค่ะค่ะไอ้ปกติก่อนหน้านี้เราใช้แรงงานจากทางเมียนมาเนี่ยเยอะไหมคะในฝั่งเชียงแสนนะคะคุณภกายมาศโ
ถ้าเชียงแสนไม่ค่อยที่ไหวส่วนมากจะเป็นแรงงานที่มาทำงานในเมืองมากกว่าในตอนไหนๆของประเทศนะคะถ้าเชียงแสนนี่ก็มีที่ใช้แรงงานก็คือกลุ่มของท่าเรือแต่ท่าเรือตอนนี้ก็มีเพื่อนพุ่นแรงแล้วก็การส่งออกโดยเฉพาะทางช่างเรือก็ยังน้อยอยู่ตอนนี้เรื่องของการกลับมาระบาดรอบ2ในเมียนมานะคะโดยเฉพาะในรัฐยะไข่เนี่ยเยอะมากเลยนะคะตอนนี้คือวันก่อนก็เห็นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะมีแรงงานที่เขาว่ายน้ำข้ามมาจากทางจีนเลยค่ะคุณประกายมาศลักลอบอยากจะเข้ามาในเมืองไทยโดยไม่ผ่านการกักตัวหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะตอนนี้เองทางฝั่งเชียงแสนเนี่ยมีมาตรการที่จะดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในรูปแบบไหนยังไงบ้างคะของเจ้าหน้าที่แล้วก็ภาคเอกชนที่ร่วมมือกันด้วยอะค่ะทางแม่สอดนี่น่าจะเป็นคนจีนนะคะที่อยู่ที่เมืองใหม่โซเวโกโกนะคะอยู่ที่แม่สอดที่เขาหนีจากตรงนั้นมาเพื่อที่จะข้ามมาฝั่งไทยส่วนในชายแดนจังหวัดเชียงรายเนี่ยทางแม่สายก็ตอนนี้ทางฝ่ายทหารกองกำลังสามเมืองนะคะบก103เขาก็สกัดกั้นทางเมียนมาก็รู้ว่าเราเอาจีนแต่เรื่องของการระบาดของโรคเนี่ยยังมาไม่ถึงทางชายแดนทางนี้นะคะชายแดนทางเหนือนี่นะจังหวัดเชียงรายที่ยังไม่มีการระบาดมากขนาดนั้นนะคะก็คือตอนนี้ทางเมียนมาเขายังคุมไม่อยู่ในเขตของรัฐยะไข่ล็อกดาวน์จุดนั้นไว้นะคะนั่นก็เขาก็น่าจะควบคุมได้ในเรื่องในระดับหนึ่งนะคะแต่ของเรานี่ก็ฝ่ายทหารฝ่ายปกครองก็สกัดกั้นเป็นที่มีการประชุมเรียนการตลอดเวลาค่ะก็ร่วมกันทุกฝ่ายเลยนะคะตอนนี้ที่เราดูแลอยู่นี่ก็มีทั้งลาดตระเวนแล้วก็ตามด่านต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าก็อาจจะต้องเข้มงวดนิดนึงใช่ไหมคะตามด่านต่างๆตอนนี้เสริมกำลังไว้เยอะค่ะทางฝ่ายทหารนะคะทางกองทัพภาคที่3ก็เสริมไปหน่วยงานนะคะกองกำลังสามเมืองนะคะก็มีกองกำลังสามเมืองก็มีหลายหน่วยงานที่อยู่ในตรงนี้นะคะก็มีทั้งบก103 102หน่วยราชตระเวนนะคะผนวกกับนรพนะคะทหารเรือตชดทหารคานตอนนี้ก็ทำหน้าที่จุดนี้นะที่ชายแดนไปด้วยตรวจคนเข้าเมืองนะคะก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเข้มข้นอยู่ตรงนี้แต่ว่ายังไม่มีการจับกุมขนาดใหญ่หรือมีผู้ติดโรคระบาดยังไม่มีนะคะโควิดทางภาคเหนือเราก็ยังไม่มีครับแล้วก็เพื่อนบ้านตรงข้ามเราคือเมียนมาหรือทางลาวที่ก็ยังไม่มีระบาดตรงนี้นะแล้วก็ระยะทางจากที่จุดเกิดเหตุที่รัฐยะไข่หลายพันกิโลนะคะถ้าเทียบจากประเทศไทยเราก็เหมือนกับระบาดอยู่ภาคใต้สุดแล้วของเราอยู่เหนือสุดนะคะยังมาไม่ถึงแล้วยังไงก็แต่ละเมืองคงสกัดกันไว้ก่อนเนี่ยนะคะค่ะคุณพกายมาศคะตอนนี้ในภาคเอกชนเองนะคะที่เราทำการค้าการขายในชายแดนแล้วก็ติดต่อกับเพื่อนบ้านเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของแรงงานที่โอเคเราอาจจะต้องมีมาตรการรองรับเอาชาติพันธุ์มาฝึกอาชีพแล้วก็ทำงานทดแทนแรงงานต่างด้าวจากเพื่อนบ้านที่จะเข้ามายังมีมาตรการอื่นใดอีกไหมคะที่เราอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยลงมาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือค่ะฉันคิดว่าตรงช่วงเวลานี้นะน่าจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องประชาชนมากกว่าค่ะเรื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีจุดผ่านแดนถาวรถึง3จุดด้วยกันและยังมีจุดผ่อนปรนอื่นๆอีกจุดผ่านแดนถาวรของแต่ละจุดไม่ว่าอำเภอแม่สายเนี่ยเราติดต่อกับรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่สุดของเมียนมาอำเภอเชียงแสนก็เป็นเส้นทางแม่น้ำโขงมีท่าเรือที่ก็ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะคะสามารถเชื่อมต่อจีนเมียนมาและลาวได้ในอีกจุดหนึ่งก็คือทางเชียงของเรามีเส้นทางที่ใกล้และสั้นที่สุดทางบก248กิโลเมตรสู่ชายแดนจีนนะคะแล้วจีนมีความต้องการสินค้าไทยด้วยนั่นตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าเวลานี้นะคะสิ่งที่ประเทศไทยเราปรารถนามากที่สุดก็คือความเป็นอยู่ตอนเวลานี้ขณะนี้สิ่งที่น่าจะทำให้เรามีความเป็นอยู่ดีขึ้นนั่นก็คือผลักดันการค้าส่งออกนะคะส่งออกสินค้าไปขายกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนนะคะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเรานะคะค่ะนั่นก็คือตรงนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของปากท้องประชาชนตรงนี้นะคะค่ะนะคะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะค่ะเราคาดหวังไหมคะว่าโอ้ตั้งเป้าว่าอีกสักประมาณกี่เดือนเราถึงจะเปิดการค้าการขายระหว่างกันและข้ามไปมาหาสู่กันเรื่องของการเดินเรือเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของทัวร์เนี่ยจะกลับมาได้คิดว่าถ้าอีกสักประมาณกี่เดือนเราถึงจะแบกรับไหวคะในมุมผู้ประกอบการคะคุณประกายมาศขณะนี้นะคะสินค้าที่ส่งออกทั้ง3ด่านชายแดนนี่นะคะก็เป็นสินค้าที่มาจากตอนไหนของประเทศมาจากภาคกลางบ้างนะคะก็มาจากโรงงานมาจากทำในภาคกลางนะคะในตอนไหนของประเทศเพราะฉะนั้นก็ในสินค้าของคนในจังหวัดเชียงรายเองก็มีสินค้าเพียงแบบชากาแฟนะคะและผลไม้เช่นสับปะรดทูแลและส้มโอเวียงแจ่ตอนนี้ก็
ขณะนี้เวลานี้ก็คือเรามีรายได้สูงจากการท่องเที่ยวด้วยแต่ขณะนี้การท่องเที่ยวซุดมันก็ต้องหันไปค้าชายแดนแทนแต่ว่าค้าชายแดนสินค้าในพื้นที่เราไม่มีเราต้องมาทำตัวเองให้มีหน้าที่ในเรื่องก็คืองานบริการการค้าแล้วงานบริการการค้าก็คือทางรัฐบาลก็ต้องช่วยกันสนับสนุนและผลักดันความสะดวกในด้านการค้าให้มากที่สุดค่ะจุดนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจเราก็จะไปได้โดยเร็วเพราะว่าไปจีนแค่2วันก็ถึงแล้วไม่ต้องไปใช้ทางทะเลนะคะค่ะทะเลก็ต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เดือนหรือถ้าไปยุโรปไปอเมริกาก็อย่างน้อยก็เดือนครึ่งก็จะไปถึงปลายทางก็คงต้องมารัฐบาลก็ขอให้รัฐบาลสนับสนุนการค้าทางผ่านจังหวัดเชียงรายชายแดนจังหวัดเชียงรายแล้วก็เปิดเจรจากับทางการจีนนะคะในเรื่องของสิทธิพิเศษทางด้านการค้าก็คือไปทำมาร์เก็ตติ้งนะคะไปทำมาร์เก็ตติ้งให้สินค้าไทยนะคะค่ะก็เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะแนะนำในเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะทำตลาดให้ด้วยนะคะในเรื่องของซอฟท์โลนในเรื่องของสินเชื่อต่างๆที่จะมาเยียวยาผู้ประกอบการมีความจำเป็นไหมคะสำหรับทางฝั่งเชียงแสนค่ะผู้ประกอบการเชียงรายนะคะเชียงรายค่ะเชียงแสนนี่ค่ะเชียงรายค่ะก็ตอนขณะนี้เวลานี้นะคะธุรกิจที่มีผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือธุรกิจในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวค่ะโรงแรมการท่องเที่ยวธุรกิจบริการอันนี้กระทบมากนะคะก็คงจะต้องให้ทางกระทรวงการคลังนะคะเปิดเจรจากับธนาคารทุกธนาคารนะคะสถาบันการเงินจะมาดูเสร็จเน้นย้อนหลัง3เดือน6เดือนแล้วไม่มีนะคะไม่มีใครทำได้ค่ะต้องที่การช่วยเหลือโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวรณรงค์ให้ใครเที่ยวไทยนะคะผัดกันไปเที่ยวแต่ละจังหวัดอย่าไปกระจุกนะคะกระจายด้วยนะคะก็สิ่งที่อยากจะฝากสะท้อนไปยังภาครัฐด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่เราทำการค้าในฝั่งชายแดนจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณพกายมาศนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดนะคะที่เราได้มาจากผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะคะคุณพกายมาศก็ยังคงเดินทางไปมานะคะในส่วนของชายแดนนะคะไปดูแลธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เรื่องของแรงงานที่ได้รับความคืบหน้าจากคุณพกายมาศล่าสุดก็คือว่าแน่นอนว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาในบ้านเราได้ยากด้วยสิ่งที่เราจะต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็ตอนนี้ทางเมียนมาเองก็มีการกลับมาระบาดรอบ2ทางออกอย่างนึงที่ดีที่สุดคือพยายามใช้แรงงานในประเทศค่ะโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยจำนวนเยอะเหมือนกันนะคะที่ตอนนี้ก็ยังต้องการอาชีพแต่ว่ายังขาดทักษะตรงนี้เองภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือในการช่วยเหลือภาคเอกชนในการที่จะอบรมคนเหล่านี้แล้วก็ให้มามีทักษะในการประกอบอาชีพในภาคธุรกิจและบริการต่างๆที่เราจะให้บริการกันภายในประเทศได้ก่อนนะคะรวมถึงในภาคอื่นๆด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนผู้ประกอบการเรื่องของซอฟท์โลนเรื่องของสินเชื่อต่างๆนะคะคุณพกายมาศบอกว่าก็น่าเป็นห่วงคือภาคธุรกิจและบริการแต่สิ่งที่สำคัญในตอนนี้อยากจะให้ภาครัฐนั้นช่วยส่งเสริมลดเงื่อนไขการค้าระหว่างกันให้มากขึ้นหากมีการเปิดชายแดนแล้วเรียบร้อยนะคะการค้าขายจะต้องคล่องตัวสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์นั้นคงจะต้องหันมาให้ความสำคัญในเรื่องการช่วยผู้ประกอบการภาคเอกชนในการทำการตลาดด้วยค่ะนี่คือข้อมูลที่นำมาฝากกันในตอนนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสำหรับอาเซียนเราอัพค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ